out that way. Yeah. Big Dyke gon' get it on Macy Gray. Yeah. Raindrop. Drop top. Drop top. Smoking on cooking in the hot box. Cookie. Fucking on your bitch, you thought. อัลโหลฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมทะเลทลายสตูดิโออีกแล้ววันนี้จะมาเปิดแพ็คคลับเซเลคชั่นบาเยิร์นมิวนิกและเชลซีนะครับก็600ทองนะครับได้2แพ็คก็มาดูครับว่าเชลซีมีใครบ้างก่อนดีกว่าก่อนพีดิกก็เชลซีตัวที่อยากได้ก็จะมีเมสันเมาส์ครับผมตัวนี้เลยที่เด็ดอยากได้มากแล้วก็พูลิซิกก็อาจจะเป็นอัสปิลิกเวต้าก็ได้นะครับแล้วก็แทมมี่คอสซี่ตัวนี้ใครก็ได้นะครับไปเลยครับเดี๋ยวมีท้ายคลิปมีรีวิวค่าพลังให้ดูแน่นอนครับผมใครยังไม่ดูก็ลองดูท้ายคลิปได้มาครับอังกฤษ28ว่ะอัสปิลิกเวต้าเหรอน่าจะใช่ครับได้อยู่นะได้อยู่มัน94มันก็ได้อยู่ครับโอเคจะคุ้มไหมครับแพ็คนี้จะคุ้มไหมมาเฮ้ยขวาวะแท็บใครอะ17โควาซิกเหรอโอ้โหโควาซิกแน่นอนเลยหน้าตานี้มาติโอโควาซิกเฉยๆครับตัวนี้เฉยๆพูลิซิกเมสันเมาส์แทมมี่ไม่มาสักตัวเลยแต่เมสันเมาส์นี่อยากได้จริงแต่ยังไม่มาเลยครับสิบเจ็ดอีกแล้วกดข้ามไปเลยแม่มาติโอโควาซิกอีกแล้วซ้ำด้วยนะครับโคตรเซ็งมาแพ็คนี้ไม่ต้องรีรอแล้วอยากได้ตัวไหนก็เดี๋ยวบอกเองครับบาเยิร์นมิวนิคครับลงประเทศอย่างนี้โอ้โหผิวดำโบเต็งแน่นอน17โอ้โหข้ามไปเลยอะไรวะเนี่ยอยากได้ปาวาครับปาวาตัวเดียวเลยตัวอื่นเฉยๆมากเซ็งมากครับเปิดแพ็คทีไรก็เจ๊งทุกทีโอ้โหผิวดำอีกแยะท่าเดิมเลย25ว่ะใครอะมูลเลอร์โอ้โหมูลเลอร์ไม่เอาครับตัวนี้น่าจบแล้วครับปาวาผมเชลซีก็เจ๊งบาเยิร์นก็เจ๋งดีจริงๆครับผมเบอร์5กองหลังให้ปาวาป่ะวะใช่แล้วล่ะต้องใช่แล้วล่ะตัวนี้สั่ง96นะครับปาวาโหดครับผมตัวนี้โหดตัวนี้คุ้มค่าโอเคได้อยู่ถือว่าตอบโจทย์อยู่คลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆเดี๋ยวคลิปหน้ามาเปิดนี่ด้วยยูนตุสกับเซลติกให้ดูแล้วก็มีเปิดนี่ด้วยนะครับคับเซสชันเราติดตามด้วยเดี๋ยวไปดูค่าพลังกันดีกว่าไปดูเลยฮัลโหลฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมทะเลทลายสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับการรีวิวค่าพลังคับเซสชันนะครับวันนี้มาเป็นของบาเยิร์นกับเชลซีนะครับเป็น2ทีมที่เจอกันในแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ไม่รู้จะโดนเลื่อนหรือเปล่านะครับก็ตัวแรกครับผมเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ของตัวนี้มาโคตรบ่อยเลยนะครับสแตทตันที่97เหมือนเฉยเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันดีอยู่แล้วครับตัวนี้โอเคแทบจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งเป็นมานูเอลนอยเออร์ครับตัวนี้ตันแค่94นะครับไม่ถึง95นะแต่ก็มีเรื่องของสแตทที่ลดลงนิดนึงนะครับเป็นเคลียร์นิ่งนะครับที่ลดลงจาก99มาเป็น97นะครับก็ลองเลือกใช้ดูอาจจะใช้ตัวเก่าอาจจะเข้ามือกว่าก็ลองใช้ตัวเก่าดูนะครับต่อมาเป็นเตียโก้อาคันทาร่าครับผมก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับมันเล่นดีนะเล่นดีผมว่าเล่นดีเลยแต่มันมีตัวอื่นที่สแตทตันประมาณ96นะครับจะเยอะกว่าตัวนี้อยู่1นะครับก็
ครชอบตัวเก่าหรือยังไม่มีตัวเก่าอยากเล่นตัวนี้ก็ลองเปิดหากันได้ครับผมมันคุ้มมากครับแพ็กเชลซีกับแพ็กไบเยิร์นนี่คุ้มมากแพ็กยูเว่ก็คุ้มมันจะมีไม่คุ้มมันก็คือแพ็กเชลติกนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปเลยครับตัวต่อมาเป็นปีที่ใครๆก็ต้องการนะผมทั้งลิเวอร์พูลทั้งบาร์ซ่าต้องการให้ออกจากทีมมากๆครับผมฟิลิปเป้คุตินโญตัวนี้กัน96นะครับลูกสวยมากนะผมทองเท่จริงเลยนะครับเล่นกลางไปด้วยตัวนี้เรื่องเด่นๆก็คงเป็นเรื่องเลี้ยงบอลแล้วก็เรื่องของการส่งบอลนะครับที่ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ก็รู้อยู่ครับว่าตัวจริงก็เก่งครับในเกมก็ต้องเก่งเป็นธรรมดาต่อมาเป็นอีกหนึ่งกองหน้านะครับโทมัสมุลเลอร์ครับผมตอนนี้ก็มาดูเล่นตำแหน่งอะไรนะครับตัวจริงในเกมเล่น SS นะครับก็ได้ครับใช้ได้ตัวนี้อายุเยอะเลยยังเป็นสเตมิน่า99เลยนะครับเล่นได้ทั้งเกมแน่นอนพลังก็ประมาณนี้ผมโดดเด่นแน่นอนต่อมาเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดในแพ็คของไบเยิร์นแล้วครับเบนจามินปาวาครับผมก็ตัวนี้ไปเล่นเป็น RB นะครับปกติจะเล่นเป็น CD นะ RB 96เลยนะครับเนื้อมีความเร็วด้วยนะไม่ใช่ช้านะเว้ยมีความเร็วออกตัวใช้ได้นะครับไปสามไม่แย่นะกระโดดดีส่งบอลดีโคตรอยากได้ครับตัวนี้เป็น RB ที่เก๋ามากๆ96นี่คือเยอะนะครับโอเคเลยล่ะต่อมาเป็นของหลังครับจรวมบัวเต็งนะครับตัวนี้มันก็ใช้ได้ครับใช้ได้มากๆแสดงมันโหดครับโหดเลยล่ะไม่ถือว่าแย่จนเกินไปถือว่าใช้ได้เลยครับจะรวมบัวเต็งต่อมาเป็นกองการ์ดอีกหนึ่งตัวครับลีออนกอเลสกาครับตัวนี้ก็มีความเร็วที่สูงมากๆแล้วครับแล้วก็เรื่องอื่นก็สมดุลมากๆมีสเตมิน่าที่จะเด่นออกมาเป็น96 1อันนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้กอเลสกาถือว่าแพ็คบาเยิร์นนี่โคตรคุ้มเลยนะแต่ละตัวนี่คือแสดงเยอะมากเลยครับเปิดได้ไหมก็คุ้มแน่นอนเตรียมท้องไว้เลยครับจันนี้เดี๋ยวเราไปดูแพ็คของเชลซีเลยครับมาครับก็อยู่กับเชลซีนะครับตัวแรกก็เป็นเอ็นโกโลกองเต้นะครับตัวนี้ก็มีคนหลายคนอยากได้มากครับก็มาเป็นฟิวเจอร์อีกแล้วนะครับตอนแรกคือโหดแน่นอนครับกองเต้ดูดิเกมรับโคตรดีเกมลุกโคตรได้ส่งบอลก็ดีสเตตตันอาจจะน้อยนะครับแต่สเตตในเกมในตัวดีมากๆกองเต้ครับผมตัวนี้มาอีกแล้วนะครับรีบไปเปิดหากันได้นะครับจันนี้ต่อมาเป็นผู้รักษาประตูครับเกปาอัลลิซิเบริเก้นะครับตัวนี้ก็โอ้โหชื่อเรียกยากมากๆเห็นป่ะสเตตในเกมแค่93แต่สเตตดีกว่าน้อยนะครับเพราะตัวนี้99หมดครับ97แค่อันเดียวนะเห็นป่ะสเตตในเกมดีมากๆครับเกปาอัลลิซิเบริเก้ชื่อเรียกก็ยากต่อมาเป็นมาติโอโควาซิกนะครับก็ตัวนี้ตันที่95เลยนะครับก็น่าจะเป็นฟิวเจอร์ครั้งแรกของเขานะครับในเกมเปส2020นะครับก็แสดงน่าสนใจเลยนะครับส่งบอลดีมีความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลดีครับผมต่อมาเป็นกัปตันทีมนะครับเซซ่าอัสปิริกเวต้านะครับก็ตัวนี้ถือว่าเล่นดีไหมเล่นดีนะครับผมว่าความเร็วไม่ได้ช้ามากก็ยังมีเกมรับที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เรื่องการส่งบอลที่ไปเพียดทั้งคู่ก็ผ่าน ผ่านนะครับผ่านเลยตัวนี้ต่อมาเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากได้มากๆผมคริสเตียนพูลิซิกนะครับตัวนี้โอ้โหวิ่ง99ออกตัว99โคตรโหดเล่นบอลดียิงดี95ก็น่าเล่นแล้วครับตัวแต่ตันพูลิซิกนะครับตัวนี้โอเคเลยมาเป็นแทมมี่อับราฮัมนะครับตัวนี้ก็ตัน95นะครับอาจจะดูว่าน้อยนะแต่ตัว9ไม่ถึง94เองอ่ะมันเพิ่มขึ้นโคตรน่าโดนเลยครับตัวนี้แทมมี่อับราฮัมแซดในเกมไม่ต้องห่วงครับยังเด็กอยู่แซดได้แค่นี้ก็แจ๋วแล้วครับต่อมาเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากโดนมากๆครับผมเมสันเมาส์โอ้โหแซดตันที่96เขาแบบดูดีมากๆเกมลุกอ่ะดูดิเขียวทุกอันนะครับมีฟ้าคือ2อันนี้เลยนะครับบาลานซ์ดีคือล้มยากนะครับก็เรื่องอื่นก็ดีอาจจะมีความเร็วที่อาจจะช้าแต่ก็ไม่ช้าหรอกเชื่อดิ
ตัวสุดท้ายของเชลซีครับมาเป็นเคิร์สซูมาครับผมตัวนี้สแตทตาที่ 9.2 นะครับตัวนี้อาจจะด้อยกว่าตัวอื่นๆเยอะนะครับก็เลือกใช้ดูเอาแต่ผมว่าไม่ดีกับตัวนี้ตัวจริงเล่นไม่ดีในเกมต้องไม่ดีแน่นอนโทษแฟนเชลซีด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมโอวีระยาจำไม่คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวีระยาถึงได้ใจผมเป็นเลยนะ baby โอวีระยาถึงจะไม่ทุกอย่างมันดูสดใสโอวีระยาที่อยากจะมองแต่คุณตรงนี้อยู่เรื่อยไปโอวีระยา is my girl เธอเพียงคนเดียวทำมาเพิ่มทำผมลง